พระภูมิพลองค์ภูมินทร์ปิ่นสยามทนิราชทั่วทุกคามโศกกำสวนประชาราชน้ำตารินทุยนครวนพระมาด่วนดับสู่แคว้นแดนนภาบารมีทศพิษพระมิ่งขวัญสวงสวรรค์ทราบแท้สองก้องทิสาไทยทุกนามน้อมบังคมบรมราชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงานสัมมนากฟผ.วางแผนโปร่งใส 2.0 ภายใต้แนวคิดสุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืนกฟผ.มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ไฟของประชาชนเดินหน้าเปิดโครงการ74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณบ้านหางเรียงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิกฟผ.จัดงาน PEA Health Lover Day ครั้งที่8ประจำปี2560เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมทวลิตเพชรพิสิทธิ์โชติครับและดิฉันอวรันนันทปัตตวาลค่ะเจอกับพวกเราสองคนใน PEA News ข่าวของพวกเราชาวกฟผ.ครับพร้อมที่จะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของพี่น้องชาวกฟผ.ทั่วประเทศให้ได้รับชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาเริ่มต้นด้วยช่องทางการติดตามรายการกันก่อนนะครับช่องทางแรกสามารถติดตามได้ที่โทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PEA Channel ครับช่องทางที่2ครับไปที่อินเทอร์เน็ตไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็ไปที่ PEA Channel ครับอีก2ช่องทางสามารถรับชมได้ผ่านทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปค้นหาคำว่า PEA News ครับเห็นตัวอย่างจากข่าวในรอบสัปดาห์นี้แล้วนะคะต้องติดตามค่ะในช่วงของ PA News Exclusive นะคะซึ่งก็มีความคืบหน้าของโครงการกฟผ.วางแผนโปร่งใส 2.0 ภายใต้แนวคิดสุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยค่ะกับ PA Sustainable Transparency Planning ค่ะซึ่งงานนี้นะคะท่านผู้ว่ากฟผ.ค่ะของเราก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นอัปเดตข่าวสารต่างๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับกับ PA ทันกระแสครับช่วงนี้นะคะหลายๆท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยดูแลในเรื่องของการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าแล้วยังดูแลไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยนะคะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้านี้ครับต้องพูดถึงโครงการนี้เลยนะครับโครงการ74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นะครับที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆครับโดยโครงการในปี2560ค่ะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าด้วยการให้พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดตอนอุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์ RCD หลอดประหยัดพลังงาน LED สายไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ไฟฟ้าระบบการต่อลงดินรวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนค่ะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง74ชุมชนทั่วประเทศและเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายสืบสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพิ่มอีก1แห่งนะครับณบ้านหางเรียงหมู่ที่8ตำบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเรศศรีมาปลัดจังหวัดชัยภูมิแล้วก็นายบรรยงเกียรติก้องชูชัยนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
นายภูมินชัยวังศรีวรมันปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีถือเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะคะให้กับประชาชนค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจนะคะในการที่จะพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความยั่งยืนร่วมกับชุมชนด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยนะครับช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยมันก็จะส่งผลมาต่อเนื่องถึงสุขภาพของเราค่ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะถูกต้องครับเพราะว่านอกจากทางกฟผ.ของเราจะใส่ใจในเรื่องของไฟฟ้าแล้วครับกฟผ.ก็ไม่เคยที่จะละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับการจัดงานนี้ขึ้นมาครับ PEA Health Lover Day นะครับซึ่งเป็น1ของโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วครับเพื่อจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานกฟผ.ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยครับการจัดงาน PEA Health Lover Day นะคะครั้งที่8ประจำปี2560นี้ค่ะได้นำแนวคิดเรื่องของการสร้างเสริมและก็เรียนรู้สุขภาพผ่านบรรยากาศความสุขมาใช้นะคะโดยพิธีเปิดงานค่ะเปิดไปแล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทางนี้ได้รับเกียรติจากนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีด้วยค่ะโดยมีนายสุรศักดิ์ไรทานรองผู้ว่าการกฟผ.เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานร่วมในพิธีณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่องกินอยู่อย่างสง่าอ้วนอันตรายลดง่ายๆด้วย3อครับโดยอาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการชื่อดังของเมืองไทยและมีหน่วยงานภายนอกร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอาทิโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลนนทเวชโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลบ้านแพ้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงพยาบาลมิชชั่นโดยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจสมรรถภาพร่างกายฉายเอ็กซเรย์ปอดตรวจมวลกระดูกและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นต้นครับนับเป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางกฟผ.ค่ะได้จัดแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวกฟผ.เนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางกฟผ.ของเราได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานนั้นมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับและนอกจากจะได้รู้วิธีดีๆในการดูแลสุขภาพแล้วครับก็ยังได้มีโอกาสที่จะตรวจสุขภาพของตนเองจากโรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมในโครงการแล้วก็ที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับและต่อไปครับเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับกับช่วง PN News Exclusive นั่นเองนะครับในส่วนของโครงการกฟผ.วางแผนโปร่งใส 2.0 สุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับจากการร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินของสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานให้เกิดความยั่งยืนร่วมกับพัฒนากลุ่มเครือข่ายโปร่งใสสายงานอย่างต่อเนื่องและจากผลการประเมิน6เดือนที่ผ่านมาจึงทำให้เกิดการขยายเครือข่ายในการประกาศเจตจำนงสุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืนในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนากฟผ.วางแผนโปร่งใส 2.0 ภายใต้แนวคิดสุจริตตามรอยพ่อกฟผ.ขอทำดีเพื่อแผ่นดินก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืนพร้อมปาฐกถาพิเศษจากดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเกี่ยวกับการน้อมนำหลักการทรงงานมาใช้ในการปฏิบัติงานและการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีนายวิลาศงามแสงรุ่งสาโรจน์รองผู้ว่าการกฟผ.กล่าวรายงานณห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่สำหรับการจัดงานนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานและเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินงานของกฟผ.ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกันโดยการน้อมนำหลักการทรงงาน23ข้อมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอีกทั้งกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการดำรงตนบนความซื่อสัตย์สุจริตตามรอยพ่อในการดำเนินงานอย่างสุจริตนั้นนะครับนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้วนะครับก็ยังเป็นการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงครับคงคล้ายกับคำสอนนะคะของท่านพุทธทาสภิกขุค่ะที่ได้สอนว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ค่ะครับจบการอัปเดตข่าวสารกันไปแล้วครับแต่กิจกรรมของเรานั้นยังไม่จบนะครับก็ยังมีกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเดือนนี้สิงหาคมก็มีกิจกรรมมาให้พวกเราชาวกฟผ.นั้นได้ร่วมสนุกกันด้วยและแน่นอนค่ะกับช่วงนี้แจกใหญ่ไฟกระพริบเช่นเคยครับเรามาทบทวนถึงกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมกันบ้างดีกว่าครับกับกิจกรรมการเขียนเรียงความของเรานะครับในหัวข้อยิ่งรู้จักยิ่งรักกฟผ.ครับหลายคนแอบบ่นค่ะว่าเขียนเรียงความเลยเหรอคะคุณโก้ยากไปไหมเรียงความตอนเด็กๆเนี่ยออนเคยเขียน1หน้ากระดาษ A4 ค่ะครับแต่ว่ายุคนี้ดิจิทัลคือให้โพสต์ลง Facebook พิมพ์เอาก็ได้พิมพ์เอากติกานั้นขอบอกง่ายๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเรียงรูปประโยคประธานกริยากรรมให้เราอ่านรู้เรื่องค่ะแค่นั้นแหละว่าทำไมยิ่งรู้จักยิ่งรักกฟผ.ถูกอกถูกใจทีมงานใช่ครับของรางวัลนะคะต้องบอกขยายความนิดนึงของรางวัลเป็นกล้องโพลารอยด์ใช่ครับสามารถถ่ายแบบเซลฟี่ได้เป็นของ Fuji Film ใช่รุ่น Instax Mini 9นั่นเองนะคะอ่ะลุ้นได้ทุกเดือนส่วนเดือนนี้แจกกล้องตัวนี้ค่ะมาย้ำกติกาการร่วมสนุกกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เขียนเรียงความเสร็จแล้วก็ไปที่แฟนเพจของ PEN News นะครับอย่างแรกเลยนะครับไปกดไลค์แฟนเพจของ PEN News กันก่อนนะครับและจากนั้นนะครับก็ไปคอมเมนต์คำตอบที่เป็นเรียงความของคุณได้ในโพสต์คำถามประจำเดือนของเรานั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกใจทีมงานของเรานะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ทุกเดือนเลยนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ที่เรามอบสิงหาคมนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือกล้องฟูจิฟิล์ม Instax Mini 9 ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นแหละสามารถถ่ายรูปแบบเซลฟี่ได้สำหรับคุณผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งแล้วก็สามารถปริ้นออกมาเป็นพลอยได้เลยใช่แล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่เราอยากจะให้พวกเราชาวกฟผ.นั้นมาร่วมสนุกกันนะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการเราในวันนี้ครับก่อนที่จะลากันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดตามรายการกันนะครับช่องทางแรกสามารถติดตามได้ที่โทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PA Channel ครับช่องทางที่2นะครับสามารถติดตามได้ที่อินเทอร์เน็ตไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็ไปที่ PA Channel ครับอีก2ช่องทางสามารถรับชมผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปค้นหาคำว่า PN News ครับค่ะและสามารถกลับมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารต่างๆนะคะของทางกฟผ.ได้ใหม่กับ PN News กับเรา2คนในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเชิญชาวกฟผ.ที่สนใจเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Echo English สำหรับการฝึกฝนทักษะด้านการฟังอ่านเขียนและการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองต่างๆผ่านมือถือทั้งในระบบ Android และ iOS